วันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแฟนเพจเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะขอติดไมค์แป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Bravo เพจ Academy ทุกๆท่านนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะเรากำลังตื่นเต้นกับการเซลล์ทองอยู่เมื่อกี้นี้แบบขออภัยนะคะแบบจังหวะคือบอกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะเข้าทองก็คือเซลล์ที่1815นะคะคือมันไม่ทันจริงๆมันมาเร็วมากนะมันมาเร็วมากแล้วก็มาไม่ทันไลฟ์นะคะโหคือลงมาสวยมากเลยนะจังหวะเมื่อกี้นี้นะคะ1815เดี๋ยวรอเพื่อนๆมาสักครู่นะอย่ารอพวกเรารอเพื่อนสักครู่นะเอวเซลล์ทองมากันกี่ท่านแล้วเอ่ย518ท่านนะคะวายมากปิดทำกำไรก่อนสนุกมากนะเมื่อกี้คือรอจังหวะแล้วก็เพิ่งบอกนักรบสเวนเมื่อกี้ก่อนจะมาเข้าไลน์นะคะแล้วก็เมื่อกี้อ่ะคือเฮ้ยมาแล้วเนี่ย1815นะคะแล้วก็เป็นพฤติกรรมทองด้วยนะคะที่เมื่อกี้คุยกันในห้องนักเรียนทองนะคะห้องเรียนทองที่ได้ส่งภาพไปอ่ะคือภาพนั้นเลยนะทุกคนนักเรียนที่กำลังดูอยู่นะคะตอนนี้ใครดูอยู่ไปตามเพื่อนมานะคะเดี๋ยวจะพาดูแผนต่อไปว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าเทรดที่โซน1815เนี่ยเราจะเข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะคะแล้วตอนนี้เราจะมีมุมมองในการเทรดทองยังไงต่อนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมานะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็การปรับตัวเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วเราจะมีมุมมองในการเทรดบายต่อไหมนะเอายังไงต่อดีว่าทองเราจะบายต่อดีไหมหรือเราจะเซลล์ต่อนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีความรู้เป็นความรู้ดีๆมามอบให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าถ้าหากว่าเข้าเทรดนะคะแบบรูปแบบโครงสร้างที่เราสอนกันในทุกๆวันอังคารใช่ไหมคะพวกรูปแบบฮาร์โมนิกรูปแบบของAB เท่ากับ CD อะไรต่างๆเนี่ยเราเข้าเทรดแล้วจุดที่เราจะวาง TP เนี่ยหรือว่าจุดทำกำไรจุดตามtake profit ของเราอะจะใช้ตรงไหนจะวางตรงไหนนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะวางแผนเทรดกันต่อถ้าใครพร้อมแล้วกด1ให้หน่อยค่ะกด1ให้หน่อยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอยู่ด้วยกันตอนนี้เกือบจะ800ท่านแล้วมากันไวมากเลยนะคะ3นาทีมา800แล้วนะคะเสียงหายเหรอได้ยินเสียงไหมใครได้ยินเสียงกด1มาหน่อยจ้ะสวัสดีทุกคนสวัสดีรอบวงเลยนะคะเสียงหายไม่ใช่เสียงหายแบบนั้นนะคะเสียงยังดีอยู่นะคะสนุกมากเลยนะคะคือวันนี้คือตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกคนเห็นภาพใช่ไหมคะเราวางแผนเทรดทองกันเมื่อวานเนี่ยตลาดเนี่ยมันไซด์เวย์ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดของอเมริกานะคะแล้วก็ตลาดเนี่ยก็ไซด์เวย์นะคะทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแบบรอทั้งวันใช่ไหมหลายๆคนรอทั้งวันนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเต้ยก็ไม่ได้เทรดต้องยอมรับว่าเต้ยไม่ได้เทรดนะเพราะถ้าเกิดว่าตลาดไซด์เวย์นะคะเต้ยเห็นพฤติกรรมแล้วก็วอลุ่มมันไม่ได้เยอะก็ไม่เทรดนะคะไม่เทรดเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกเยอะเลยที่เราแบบเฮ้ยไปทำนะเอาเวลาแบบมานั่งโฟกัสเนี่ยไม่ไหวนะคะซึ่งเต้ยก็บอกนักเรียนว่าไปเถอะไปทำอย่างอื่นนะคะไปพักผ่อนเนาะซึ่งเป็นวันหยุดเราก็ต้องหยุดบ้างเราก็ต้องพักบ้างนะคะแล้วก็ให้โค้ดฟิล์มวางแผนเทรดให้นะคะโค้ดฟิล์มวางแผนเทรดทองให้ที่หน้าเพจนะคะถ้าหากว่าใครเข้าเทรดตามแผนที่ให้ที่หน้าเพจนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเช้านี้นะคะ TP กันรัวๆแล้วก็บวกเกินพันจุดกันทุกคนเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนด้วยนะคะยินดีกับทุกคนมากแล้วเต้ก็สร้างหลักฐานให้ทุกคนเห็นนะคะก็คือส่งภาพให้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเต้ก็เข้าเทรดตามแผนที่โค้ดฟิล์มให้เลยนะคะแล้วก็เงินล้านโคตรง่ายนะคะเมื่อเช้าก็เต้ก็เข้าเทรดไว้แล้วก็เล่นกับลูกนะคะผ่านไป1ชั่วโมงอ้าวไม้หายนะคะไม้หายเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็มาเปิดดู history นะคะคือมันชน take profit นะคะคือไม้อย่าบวกแบบหายทุกไม้เลยนะคะชน take profit หมดเลยนะคะแบบอ้าวเฮ้ยได้ล้านกว่าบาทแล้วหรอเฮ้ยเงินล้านโคตรง่ายเนี่ยไงคือแบบเนี่ยแหละแคปเจอร์ปุ๊บลงภาพนะวันนี้ไม่ติดไลน์น้ําด้วยนะเพราะว่าตั้งใจว่าจะเอาภาพเนี้ยมอบให้กับทุกคนนะคะให้เป็นความสำเร็จนะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเดินตามนะคะแล้วก็เอาไปเสพเลยนะเอาไปเสพเอาไปใส่ชื่อตัวเองเลยนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนักเรียนหลายคนก็
เอาไปใส่ชื่อตัวเองนะคะแล้วก็แบบเนี่ยพอทองชั้นพอทองชั้นนะคะจะเห็นทุกคนแล้วก็แฮปปี้มากนะคะอยากเห็นแบบนี้แหละอยากเห็นทุกคนแบบมีความสุขแบบนี้แล้วก็อยากเห็นทุกคนเดินตามนะคะแล้วก็สามารถทําได้เหมือนเต้ยเหมือนกันได้ทําหลักฐานสร้างหลักฐานให้พวกเราดูว่าเราสามารถทําได้ง่ายมากทุกวันแบบนี้นะคะเพียงแค่เราอยู่ในสเตจที่เรามีความสุขนะคะเดี๋ยวเงินเนี่ยมันตามมาเองขอแค่เราเนี่ยทําตามแผนเท่านั้นเองนะคะโอเคนะสวัสดีทุกคนหลายๆคนกด1มาแล้วนะคะอยู่ด้วยกัน1,000กว่าท่านแล้วนะคะตอนนี้เราทักทายกันไป6นาทีแล้วนะคะสวัสดีทั้ง1,052ท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเทรดยังไงนะคะเดี๋ยวขอย้อนไปที่กราฟเดือนนิดนึงนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็เราสรุปกันไปเลยว่ามันเป็นต้นสัปดาห์เป็นสัปดาห์แรกของเดือนนี้เลยละกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันแค่ไม่กี่วันนะคะที่มันคาบเกี่ยวกันใช่ไหมคะแค่2วันนะคะที่เป็นของต้นเดือนทีนี้เรามาดูแท่งเดือนนะคะแท่งเดือนของเดือนที่แล้วเนี่ยปิดเป็นแบริสนะคะเห็นไหมว่าถ้าหากว่าใครเข้าเรียนสัมมนาออนไลน์ที่เต้ยเพิ่งจัดไปที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าแท่งเนี้ยเป็นลักษณะของแท่งเทียนที่เป็นอะไรคะ bearish inside buy ก็คือแท่งสีแดงเนี่ยมันกินแท่งสีเขียวตามที่เต้ยสอนทุกคนไปเลยเห็นไหมคะหมายความว่าเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่ราคาของทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวลงต่อได้นะคะแต่ว่ารูปแบบเนี้ยนะคะเขาจะต้องมีการขึ้นทำราคาไฮของแท่งก่อนแล้วค่อยลงนะคะโอเคเนาะตามที่เต้ยสอนในสัมมนาเลยถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เรียนนะคะก็สามารถไปย้อนเรียนได้นะคะสัมมนาช่วงสัปดาห์ที่แล้วคือวันพฤหัสนะวันพฤหัสนะคะเราสอนกันไปน่าจะประมาณ5ชั่วโมงได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเรียนไหวไหมคนสอนอ่ะสอนไหวอยู่แล้วสบายมากนะคะสนุกในการสอนทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของกราฟวีคเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากราฟวีคนะคะสัปดาห์ที่แล้วจบเป็นลักษณะของเป็นแฮมเมอร์นะคะแต่ว่าไอ้แท่งเนี้ยแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยเขาสู้กันแน่นอนว่าปิดเนื้อสีเขียวก็จริงแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ปิดเยอะมากนะคะก็ไม่ได้บ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยมากกว่าแรงขายนะคะก็เป็นแค่การปรับตัวขึ้นนะคะที่เราเคยคุยกันเอาไว้ว่าขึ้นเพื่อลงต่อนะคะมีโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อนะคะของกราฟเดย์นั่นเองนะคะทีนี้ทำไมถึงมองว่าขึ้นเพื่อลงต่อเพราะว่ากราฟเดย์เนี่ยเราไล่มาถึงเดย์แล้วนะคะนี่เป็นการวิเคราะห์แบบมัลติไทม์เฟรมนะคะถ้าหากว่าใครเรียนอยู่ในคอร์สก็จะเข้าใจการวิเคราะห์แบบนี้นะคะซึ่งเต้ยมีเช็คลิสต์ให้พวกเราทั้งหมดแล้วนะคะว่าทำไมถึงไล่แบบนี้นะคะสอนไว้อย่างละเอียดมากๆนะคะทีนี้ก็เพราะว่ากราฟเดย์เนี่ยมันเป็นรูปแบบของการลงนะคะคือไฮโลเนี่ยต่ำลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเดย์เนี่ยปรับตัวเป็นขาขึ้นซึ่งถ้าหากเดย์จะปรับตัวเป็นขาขึ้นนะคะเดย์จะต้องสร้างลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือรูปแบบของการขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีนั่นเองนะคะพอยังไม่มีรูปแบบของการปรับตัวขึ้นนะคะแน่นอนว่าตอนนี้นะคะถ้าเราจะมองนะคะว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปถึงไหนแล้วจะลงได้ถึงไหนนะคะตอนนี้ในส่วนของจุดเข้าของเราอะค่ะมุมมองนะหน้าเทรดที่ได้เปรียบเนี่ยคือหน้าเทรดเซลเพราะว่ากราฟเดย์มันลงเราก็เลยมามองหาโอกาสในการเซลนะคะทีนี้เราจะเซลที่ตรงไหนล่ะแน่นอนว่าเต้ยเนี่ยเทรดรูปแบบของดีมานด์ซัพพลายนะคะเต้ยก็ต้องหาจุดที่เป็นซัพพลายโซนในการเทรดนะคะซึ่งจุดที่เป็นซัพพลายโซนเนี่ยก็คือตรงจุดนี้นี่แหละนะคะตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะคะทุกคนเห็นไหมจุดนี้นะคะทุกคนจะพาพวกเรามาดูนะคะซึ่งตรงนี้เคยราคาเนี่ยมาดูใน1ชั่วโมงน่าจะชัดกว่านี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมซ้ายมือเห็นตรงนี้ไหมคะซ้ายมือนะคะซ้ายมือนะคะซ้ายมือของเราเนี่ยมีซัพพลายโซนใครเห็นซ้ายมือมีซัพพลายโซนตรงนี้กด2ให้หน่อยค่ะกด2ให้หน่อยนะคะเห็นไหมมาแล้วใครเห็นซัพพลายโซนตรงนี้กด2ให้หน่อยนะคะกด2ให้หน่อยผมเห็นเขาให้กด2ไม่ได้ให้ตะโกนสวัสดีนะคะทั้งหมดพวกเราตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะเกือบ 1,300 ท่านนะคะสวัสดีค่ะใครเห็นกด2ให้หน่อยนะคะโหมีคนพิมพ์มาเงินล้านโคตรง่ายนะคะง่ายจริงนะคะนี่เมื่อกี้ได้ก็แบ่งปิดทำกำไรไปแล้วบางส่วนนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นะคะก็บวกโยนะคะอีก 37,000 เหรียญนะคะนี่ให้ดู 38,000 แล้วเขียวเป็นแถวเลยเห็นป่ะเดี๋ยวแคปเจอร์เก็บไว้ให้ดูเดี๋ยวแคปเจอร์เก็บไว้ให้ดูดีกว่า 30,000 นี่ค่ะกำลังลงมานะคะก็เนี่ยเห็นป่ะขนาดนั่งไลฟ์อยู่นะคะแบบยังได้เป็นล้านอ่ะนี่
วยมากนะคะแคปเจอร์เก็บไว้ให้พวกเราดูนะกด2มาแล้วนะเงินล้านโคตรง่ายนะเห็นไหมทีนี้นะคะทุกคนเห็นซัพพลายนี้ใช่ไหมนั่นแหละก็คือเป็นจุดที่เต้ยเนี่ยเฮ้ยจุดนี้นะคะจำได้ไหมเต้ยเพิ่งสอนไปในสัมมนาบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สอนสำหรับนักเรียนทองนะคะแล้วก็มาแบ่งปันให้กับพวกเราที่นี่นะคะจุดนี้นะเป็นซัพพลายแล้วก็มีราคาในยะด้วยนะคะก็คือ1810นั่นเองทีนี้กรอบ1810นะคะเป็นราคาที่เราเนี่ยสามารถเซลล์ได้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเต้ยนะคะพิจารณาเข้าเทรดนะคะที่1810ราคาแรกนะคะ1810ราคาแรกเพราะว่าเป็นกรอบบนนะคะเป็นขอบบนของโซนซัพพลายโซนสีแดงนี้นะคะใครเข้าใจตรงนี้กด3ให้หน่อยค่ะ1810ราคาแรกนะคะที่เต้ยเข้าเทรดเซลล์ไปเมื่อสักครู่นะคะที่เต้ยเข้าเทรดเซลล์ไปเมื่อสักครู่แล้วก็ราคาสุดท้ายที่ได้เข้าเทรดเซลล์นะคะก็คือ1815นะคะ1815ซึ่ง1815เนี่ยจะเป็นพฤติกรรมทองนะคะโซนเนี้ยคือ18 1814.xx อะค่ะเป็นจุดเข้าเทรดเซลล์นะคะเป็นโซนของพฤติกรรมทองที่เต้ยสอนอยู่ในคอร์สทองนะคะอันนี้ตอนนี้เข้าได้ไหมนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเพราะว่ากำลังดูอยู่ว่าย่อน้อยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหากว่าเรามันนี่เมเนจเมนต์ตอนนี้กดได้เลยนะคะเต้ยให้เซลล์นาวเลยที่18ตอนนี้อยู่ที่1808.59อ่ะแต่ราคาเซลล์สุดท้ายก็คือต้องเป็น15นะแล้วก็เราต้องmoney management นะคะไม่เอาแบบอะไรอ่ะ all in นะคะไม่เอานะให้ราคาเนี้ยนะ1808เผื่อสเปซเรียบร้อยละถึง1815ก็คือยังคงอยู่ในยังคงอยู่ในเขาเรียกอะไรยังอยู่ในโซนที่สามารถเข้าได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูต่อทีนี้นะคะทีนี้อ่ะทุกคนตอนนี้เรามาที่30นาทีละนะมาที่30นาทีละที่เมื่อสักครู่บอกว่าเฮ้ยยังไม่อยากแบบให้เข้าหรือถ้าเกิดเข้าก็สามารถเข้าได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าราคาจะย่อน้อยหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าราคาย่อน้อยอะนะคะราคาถ้าหากว่าราคาย่อน้อยนะคะก็คือเขาอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมานะคะที่กรอบข้างบนนี้ก็ได้นะคะเพื่อลงต่อโดยที่รูปแบบนะคะจะมีแบบนี้ค่ะรูปแบบแรกก็คือขึ้นมานะคะทำ new high นะทำ high สูงกว่า high นี้นะคะเข้าใจไหมคะทำ high สูงกว่า high นี้นะคะแล้วก็ปรับตัวลงต่อโอเคไหมอันนี้รูปแบบที่หนึ่งนะคะใครเรียนกับเต้ยไปก็จะเริ่มคุ้นแล้วนะคะใครที่เข้าสัมมนาแบบเทรดทองสัปดาห์ก่อนก็จะคุ้นนะฮะกับหน้าตาแบบนี้นะคะรูปแบบที่สองก็คือขึ้นมาแค่แบบนี้แล้วก็ลงค่ะสองรูปแบบแล้วนะรูปแบบที่3ค่ะก็คือรูปที่3คือเด้งแค่นี้พยายามจะยืน1810แต่ยืนไม่ได้นะแล้วก็ลงค่ะสังเกตไหมว่าต้องให้แต่มุมมองลงเท่านั้นนะคะรูปแบบที่4รูปแบบที่4นะคะจากตรงนี้จากราคาปัจจุบันเนี่ยคือลงมาเลยค่ะลงมาเลยนะรูปแบบที่4คือลงมาเลยลงมาถึง 1,800 นะคะแล้วก็กลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะถ้าราคาไม่หลุด 1,800 นะคะถ้าราคาไม่หลุด 1,800 ราคาจะกลับขึ้นมาตรงนี้อาจจะขึ้นมาถึง1812ก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยในจุดตรงเนี้ยเต้ยให้มุมมองการลงไปเนี่ยสามารถเก็บทำกำไร500จุดเนี่ยทำได้สบายมากนะคะมีคนอ๋อด้วยอ่ะมีคนอ๋อด้วยอ่ะทีเนี้ยก็เลยถึงบอกว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยสามารถเซลได้นะคะแล้วก็คือกดเซลตรงเนี้ยคือเซลนาวใช่ไหมถ้ามันขึ้นไปเราลองมันนี่เมเนจเมนต์ดูเพื่อที่จะสามารถแบบถ้ามันขึ้นไปอีกก็กดเซลเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมลองดูนะลองฝึกดูทีนี้ได้ให้มุมมองแค่นี้นะคะในการทำกำไรนะคะแล้วถ้าหากว่าตอนนี้ใครกดเซลอยู่นะคะก็กำไรแล้วนะคะกำไรแล้วเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ที่1808.56นะคะโอเคนะทีนี้บทเรียนต่อไปมีคนถามว่าลงได้ถึงเท่าไหร่รันยาวถ้ามุมมองเต้ยนะคะจริงๆแล้วทุกคนดูตรงนี้นะได้ฝากไว้ก่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าจะหลุดหรือเปล่านะวันนี้นะคะตรงเนี้ยเป็นดีมานด์โซนนะคะซึ่งจุดเนี้ยดีมานด์โซนจุดนี้นะคะอ้าว
ดีมาโซนจุดนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นราคาในยะคือ 1,800 ด้วยถ้าจะลงยาวจะต้องหลุดโซนนี้ได้แต่ถ้าหลุดโซนนี้ไม่ได้ไม่ลงกลับขึ้นไปหา182โซนโอเคนะใครเข้าใจกด4หน่อยใครเข้าใจกด4ให้หน่อยอะไรนะคะพี่เมย์อยากบอกว่าบายไว้เต็มเลยค่ะบายไว้เต็มเลยไม่แน่ใจว่าบายระดับไหนใครบายไว้คะบายไว้ที่ตรงไหนโอเคไหมเมื่อกี้ใครกดเซลตามที่เต้บอกบวกแล้ว100จุดนะบวกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสายเสกนะคะสายเสกมาแล้วโอ้โคตรเจ๋งดูหน่อยโอ้ย06แล้วเว้ยสนุกสนุกสนุกมากโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะในระหว่างเนี้ยนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่อไปเป็นความรู้นะที่เราจะต้องเรียนนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูในรูปแบบของโครงสร้างนะคะว่าเราจะไป TP ตรงไหนดีนะคะอันนี้เป็นความรู้ของเราแล้วนะคะจะไป TP ตรงไหนดีอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เต้ยมีกูรูนะคะกูรู้เรื่องโครงสร้างมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะในวันอังคารแบบนี้ก็ต้องเป็นพี่ซิ่งของเรานั่นเองนะคะขอเชิญพี่ซิ่งมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกคนหน่อยค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเต้ยกลับมานะคะอยู่กับพี่ซิ่งก่อนเออจริงๆอยู่กับพี่ซิ่งพี่ซิ่งพาทุกคนส่งเข้านอนก็ได้นะเนี่ยโอเคครับผมมานั่งก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวนั่งกันก่อนนะฮะโอ้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้เซฟไปก่อนเนาะเซฟไปก่อนนะไม่เป็นไรโอเคแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินเข้าไอเป็นบัญชีผมนิดนึงนะฮะโอเคพี่ๆเป็นไงบ้างกันบ้างครับใครทำกันอะไรกันได้บ้างใครทำกันอะไรกันได้บ้างนะฮะได้ทุกคนแหละเมื่อกี้แบบกดเติมบวกปั๊บได้ทุกคนเลยใช่ไหมใช่เราขออนุญาตไปใช้ตรงนี้นิดนึงกดปึ๊บบวกปั๊บกดปุ๊บบวกปั๊บกดปั๊บบวกปุ๊บโอเคได้ทุกคนเลยสุดยอดมากๆนะฮะพี่ๆจำได้ไหมครับว่าจากครั้งที่แล้วนะครับจะมีรูปแบบฮาร์โมนิกใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์พี่ๆนิดหนึ่งนะฮะโอเคแปดสวัสดีครับอาจารย์ซิงเป้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาดามสวัสดีครับเอฟพี่เอทีสวัสดีครับพี่สนธยานะครับซิงมาแล้วซิงมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ชาบูผมชาบูนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแท่งกดเซลล์ได้ไหมคะแท่งกดเขาเซลล์กันมาแล้วนะเขาเซลกันแล้วมาแล้วนะพี่กนกวันนะพี่ชดายุทธสวัสดีครับจำได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วอะไรผมสอนอะไรไปครับเป็นรูปแบบตัว M ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นรูปแบบตัว W นะฮะรูปแบบตัว M เนี่ยมันก็เริ่มจาก X นะฮะเริ่มจาก X แล้วก็ขึ้นไป A ลงมา B ขึ้นไป C แล้วก็ลงมา Dแล้วเราก็จะรอบายที่จุดดีนะฮะรอบายที่จุดดีที่ตรงนี้นะฮะในส่วนของรูปตัว W นะก็จะเป็น X A B C แล้วก็ D นะฮะโดยที่เราก็จะรอบายที่จุด D A นะฮะ B C และ Dหลายคนก็อาจจะถามผมมีหลายคนมากนะครับก็มาถามผมนะครับในเพจนะว่าเอ้าเราได้ของตรงนี้แล้วนะเราได้บายตรงนี้แล้วนะฮะเราบายที่จุดดีแล้วได้ของมาเรียบร้อยแล้วเราจะ TP ที่ไหนที่จะสมเหตุสมผลที่สุดนะครับเราจะ TP ที่ไหนที่จะสมเหตุสมผลที่สุดนะเราก็จะมีอีกแพทเทิร์นนึงนะครับผมที่เราใช้ในการที่จะหาจุดที่จะมาย่อนะครับจุดที่มาย่อ
ซึ่งเราจะออกตอนจุดที่เราย่อแล้วเข้าตรงจุดนั้นนะฮะฮาร์โมนิกเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเข้าเฉดพร้อมกันเลยดีกว่าเป็นผมมีซอฟต์แวร์อันนึงนะครับชื่อว่า Forex Tester นะก็สามารถมาเทรดด้วยกันได้เลยนะครับโดยใช้เป็นเหมือนกับว่าเป็นซอฟต์แวร์นะฮะอันนี้เป็นฮาร์โมนิกนะครับเป็นรูปแบบฮาร์โมนิกที่เป็นรูปแบบตัว M แล้วก็ตัว W นะอีกรูปแบบนึงนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะ X A B C นะฮะจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ข้างล่างเลยนะครับเป็นข้างล่างเลยคือเราจะหาจุด TP ก่อนถึงจุดนี้ครับหรือว่าจุดทำกำไรก่อนถึงจุดนี้นะครับก่อนถึงจุดนี้เราได้มาที่จุดนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาออกที่ก่อนถึงจุดนี้แล้วจะมาเข้าที่เซลล์ที่จุดขาดีตรงนี้ต่อนะครับแพทเทิร์นนี้นะครับก็ได้ชื่อว่า reciprocal หรือว่า reg XA เท่ากับ BC นะครับ XA เท่ากับ BC นะอย่างที่ผมบอกนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมันเริ่มจาก X ใช่ไหมครับเริ่มจาก X นะครับเริ่มจาก X ในส่วนตรงนี้นะขึ้นไป A นะถ้าใครไม่ได้ติดตามไลฟ์ของของผมครั้งที่แล้วนะขึ้นไป A นะและลงมา B นะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างฮาร์โมนิกแบบปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดราคามันทำแบบนี้ล่ะ x a แล้วก็ b มันลงมาต่ำกว่า x ล่ะนะฮะถ้า b มันลงมาต่ำกว่า x นะครับเราจะมาใช้อีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า reciprocal x a b c นะครับ x a b c ก็คือแพทเทิร์นนี้นั่นเองนะครับแพทเทิร์นนี้นั่นเอง x จาก x นะครับขึ้นไป aลงมา B ซึ่งจะเห็นได้ว่า B ตรงนี้เห็นไหมครับมันลงมาต่ำกว่า X นะฮะแล้วก็ขึ้นไป C นะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้แหละเราจะเอามาใช้เป็นจุด TP นะฮะก็คือเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับที่มันซ้อนทับกันนะฮะมาถึงตอนนี้นะครับผมใครมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวผมจะไปดูตามไปดูราคาต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูราคาต่อเลยนะฮะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับมาถึงตอนนี้นะฮะมีใครมีคำถามอะไรไหมหรือว่ามีอยู่สองแบบนะครับหนึ่งนะครับพี่เก่งกันมากสองคือไม่รู้จะถามอะไรใช่ไหมนะฮะโอเคติดไม้ที่ติดไม้ที่ดูไลฟ์อาจารย์ซิ่งไว้อยู่67นะอ๋อติดไม้เหรอผมSL ไปนะผม SL ไปนะที่จุดนั้นแต่ว่าจุดนั้นมันไม่ชัดเจนนะในส่วนของโครงสร้างนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะโอเครอใช่ครับก็เราก็รอพรุ่งนี้ต่อนะครับรอพรุ่งนี้ต่อไม่มีพี่สุขสันต์มีคำถามอะไรไหมครับไม่รู้จะถามอะไรพี่ประเสริฐบอกไม่รู้จะถามอะไรนะอัตราส่วนเท่านี้ตลอดเลยเหรอคะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคจาก x ขึ้นไป a นะครับจาก a ลงมา b จาก b ขึ้นไป c นะครับจาก b ขึ้นไป c เนี่ยเราจะรู้ได้ไงนะครับว่า c มันจะอยู่ที่จุดไหนนะครับเราจะใช้ฟิโบนะครับในการที่จะวัดนะครับจาก x ขึ้นไป a นะฮะโดยที่นะครับจะเห็นได้ว่าเราจะมาดูนะครับว่า b มันลงมาที่จุดไหนนะครับ b มันลงมาที่จุดไหนจะเห็นได้ว่า b มันลงมาที่ 1.27 นะครับ127ใช่ไหมครับพอมันลงมา127เนี่ยผมก็จะเอาฟิโบอีกอันนึงนะครับมาตีจาก a ลงมา b นะแล้วผมก็จะเห็นได้ว่าราคามันจะมาที่786นะฮะราคามันจะมาที่786นะฮะก็จะรอเข้าที่786ต่อเลยนะเราเข้าที่786ต่อเลยก็คือจุดนี้นั่นเองนะฮะโอเคไหมในส่วนของสัดส่วนนะฮะ
ถ้าราคามาทำ B point นะครับที่113อันนี้เป็น point นะจดแคปไปเลยนะครับถ้าราคามันทำ B point ที่113ราคามันมักจะไปที่886 88.6 นะฮะถ้าราคามันมาที่ 127.2 ราคามันมักจะไปที่ 78.6 นะฮะถ้าราคามันมาที่ 161.8 เอ้ยโทษครับ 111.4 นะฮะราคามันมักจะมาที่ 70.7 ถ้าราคามันมาที่161.8นะครับราคามันมักจะมาที่ 61.8 ถ้าราคามันมาที่200นะครับเปอร์เซ็นต์ของฟิโบนะครับราคามันมักจะมาที่ 50% ถ้าราคามันมาที่224นะครับราคามันมักจะไปที่38.2 เปอร์เซ็นต์ของBC นะครับของ BC พี่จำโพยนี้ไว้นะจำโพยนี้ไว้นะครับจำโพยนี้ไว้นะครับอันแรกนะครับจะเป็นวัดจาก X ไป A ครับอันแรกจะวัดจาก X ไป A อันแรกจะเป็นวัดจาก X ไป A นะฮะวัดจาก X ไป Aอันที่2จะเป็นการวัดจาก B ไป4นะครับจะเป็นการวัดจาก B ไป4นะฮะยกตัวอย่างนะครับผมจะใช้ X จาก X Fibo นะครับวัด Fibonacci Retracement กับ Extension นะครับวัดจาก X ไป A นะครับแล้วดูนะครับว่าราคามันลงไปที่ไหนผมเห็นได้ว่ามันลงมาที่127นะครับถ้ามันลงมาที่127เนี่ยผมจะต้องมาเข้าที่ไหนครับนี่นะครับ127เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ให้เป็นสีอุ้ยดีไม่ดูไม่ออกเลยโอเคสักครู่นะน่าจะเอาอันนี้ไว้ข้างบนโอเคโอเคครับถ้าผมราคาผมวัดตรงนี้นะครับได้127นะครับ3 point มันควรจะเกิดได้ที่ไหนครับ3 point จะควรจะเกิดได้ที่ไหนครับนะฮะ3 point ควรจะเกิดได้ที่ไหนครับพี่ๆตอบกันได้ไหมเอ่ย3 point ควรจะเกิดได้ที่ไหนครับ x เราเริ่มนับจากตรงไหนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะนับได้จากตรงไหนนะฮะโค้ชชอบชอบเซลพี่ๆเก่งกันมากนะฮะโอเคเฮ้ยพี่ชนนท์ขอบคุณครับพี่สโตสิทธิ์ขอบคุณครับที่786ใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเลยครับที่786ครับนี่ครับที่786เราก็จะมารอกันที่786เราเอาฟิโบมาวัดครับจาก A ลงมา B โทษครับจาก A ลงมา Bผมเบอร์จาก A ลงมา B เอาฟิโบมาวัดนะครับจาก A ลงมา B นะครับและรอเข้าที่786ก็คือจุดนี้นั่นเองนะคือจุดนี้นั่นเองเราไปดูที่กราฟจริงกันบ้างนะกราฟจริงกันบ้างตรงไหนดีนี่ก็ได้ตัดเลยนะตัดเลย โอ้โหพี่สุดยอดมากๆพี่ชาดายุสุดยอดมากๆพี่นับพาพรสุดยอดมากๆนะพี่ฝ้ายสุดยอดมากพี่พจน786นะครับพี่กวาง786พี่คาลาอกเตะนะครับขอบคุณมากครับพี่วินวิน786พี่ธรรมสุภามาแอดโทน่าจะแท็กเพื่อนโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆนะมาถึงตอนนี้อ่ะลองดูนะอุ้ยราคาเห็นไหมว่าตอนนี้ราคามันทำเป็นรูปแบบไหนครับราคามันทำเป็นรูปแบบไหนครับที่จริงมันทำเป็นรูปแบบ W ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะเป็น W นะฮะเป็น W และราคามันก็ปรับตัวลงมาที่จุดนี้นะฮะแล้วราคามันทำรูปแบบไหนครับ
A ใช่ไหม B C D ถูกต้องไหมครับโดยที่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะฮะเดี๋ยวดูความเป๊ะของมันดูความเป๊ะของมันโอเคไหมเดี๋ยวอันนี้ราคาเพราะถ้าผมวัดนะครับเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเอาลูกศรเอาออกก่อนเอาศรเอาก่อนที่จุดนี้นะครับราคามันไปที่ไหนครับราคามันเด้งที่ไหนครับที่ถ้าผมวัดจาก a โทษนะครับมันต้องเป็น x a b แล้วก็ c นะฮะโอเคจาก x นะครับขึ้นไป a ลงมา a แล้วก็ขึ้นไป b นะฮะแล้วก็ลงมา c ที่ b มันเด้งที่ไหนครับจุดนี้มันเด้งที่ไหนเด้งที่ไหนเอ่ยx a b c ค่าพิโวทเหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับทําเฟรมถ้าเป็นทองก็1ชั่วโมง4ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะฮะพี่ธรยุบอกว่าพิโวทที่อาจารย์ใช้ต้องตั้งค่าใหม่หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอันเดิมควรจะตั้งใหม่ครับควรจะตั้งใหม่ก็ฟิโบตามนี้เลยเดี๋ยวสักครู่นะเอา2 3 6ออกเดี๋ยวผมจะไปกลางให้ดูพี่แคปภาพไว้เลยแคปภาพไว้เลยนี่แคปภาพไว้เลยครับโอเคไหมจะนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แอดนะฮะโอเคนะถ้าราคามันขึ้นไปที่ตรงนี้ครับราคามันขึ้นไปที่เท่าไหร่เอ่ยราคามันขึ้นไปที่เท่าไหร่เอ่ยราคาขึ้นไปที่เท่าไหร่เอ่ยมีใครตอบได้บ้างราคาขึ้นไปที่เท่าไหร่127นะครับพี่ทิติธิกิจทาพัฒน์บอกว่า127พี่ลิบอน127พี่ประภาพร127พี่พีอยู่127พี่สุทธี127ตอบกันมาแล้วนะครับตอบกันมาแล้วแล้วราคามันมักจะไปเด้งที่ไหนถ้ามันมาเด้งที่127ราคามันมักจะมาเด้งที่ไหนครับของ AB ถ้ามันเด้ง XA ที่127นะฮะถ้ามันเด้งที่127มันมักจะมาเด้งที่ไหนครับของ AB โอเค127พี่พัทยาบอกว่า127พี่ปัญญาทิพย์บนโอ้พี่9บน786มาแล้วนะครับขอบคุณครับพี่ประจนบอกว่า127นะโอเค786ใช่ไหมครับตามโพยเลยนะโอเคเราก็มาวัดกันนะว่าราคามันจะลงมาตรงนี้จริงหรือเปล่านะหรือว่าผมโม้ไปงั้นนะฮะแล้วผมโม้ไปงั้นแหละนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาสักครู่นะ70.7786นะครับ786หยุดประมาณนี้นะฮะ786หยุดประมาณนี้786สักครู่นะ127โอเค786เอาไปต่อนะฮะไปต่อทึบอุ้ยพอดีเลยดูสิขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอุ้ยนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วมาถึงตอนนี้นะครับมาถึงตอนนี้ราคาจะไปได้ที่ไหนต่อราคาจะไปได้ที่ไหนต่อนะครับเราก็จะมาดูโครงสร้างกันเหมือนเดิมเราก็จะมาดูโครงสร้างกันเหมือนเดิมนะในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็เก็บ1เท่านะเก็บ1เท่าไปพอราคามันร่วงลงมานะครับเราจะได้เป็นรูปแบบตัว M นะครับรูปแบบตัว M แบบนี้นะฮะรูปแบบตัว M แบบนี้ซึ่งผมตีฟิโบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการหาจุดเข้าตรงนี้นะครับ
ติดฟิบโบเรียบร้อยแล้วนะในการหาจุดเข้าตรงนี้แล้วก็ณตรงนี้นะฮะราคาเราควรจะไป TP ได้ที่ไหนครับราคาเราควรจะไป TP ที่ได้ที่ไหนผมก็วัดเหมือนเดิมนะครับใช้ฟิบโบในการวัดนี่แหละครับราคามันลงมาเด้งที่127ใช่ป่ะราคามันลงมาเด้งที่127เพราะฉะนั้นผมก็เอาฟิบโบมาวัดใหม่นะครับถ้ามันเด้งที่127ราคามันมักจะมาเด้งที่786นะฮะที่พี่ๆตอบกันมาเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะฮะโอเค786ก็ไปต่อก็ตรงนี้นะครับราคามันควรจะขึ้นมา TP ที่ก่อนถึง786นะแล้วก็ตั้ง TP เนี่ยครับก่อนถึง786นะฮะก็ TP เรียบร้อยแล้วนะ TP เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราตั้ง TP ก่อนถึง786นะ TP เรียบร้อยแล้วนะและตรงนี้นะครับราคามันได้กลับมาทำตัวรูปแบบ W นะครับทำรูปแบบ W ขึ้นมานะก็เป็นรูปแบบตัว W แบบนี้นะครับเป็นฮาร์โมนิกแบบนี้เริ่มจะทำแบบเป็นตัว W แบบนี้นะนี่เป็นตัว W แบบนี้นะแล้วเราก็ใช้ฟิบโบในการที่จะวัดมันขึ้นไปนะอุ้ยนะราคาก็ได้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปรับตัวลงมาพอปรับตัวลงมาแล้วนะครับเราจะหา TP ได้ที่ไหนล่ะนะก็เหมือนเดิมนะครับใช้ฟิบโบในการวัดใช้ฟิบโบในการวัดนะเห็นไหมครับว่าราคามันขึ้นไปเด้งที่ไหนตรงนี้นะราคามันขึ้นไปเด้งที่ไหนครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับราคามันขึ้นไปไม่ถึง127นะครับถ้าเราวัดดูดีๆนะครับราคามันขึ้นไปไม่ถึง127นะครับราคามันขึ้นไปไม่ถึง127เพราะฉะนั้นราคามันมาแค่113นะครับราคามันมาแค่113พอราคามันมาแค่113ปุ๊บนะครับจุดที่ราคามันควรจะไปได้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าราคามันมาที่113จุดที่ราคามันควรจะไปได้ราคามันควรจะไปที่เท่าไหร่ครับของ AB นะครับของ AB เสียงเบามากเหรอครับโอ้ยขออภัยด้วยฮัลโหลครับได้ยินเสียงผมชัดไหมฮัลโหลฮัลโหลเทสไมค์หน่อยโอเคโอ้886นะฮะเราก็เอาเหมือนเดิมเอาฟิโบมาวัดเลยนะครับเอามาวัดทำไมก็ไม่รู้โอเคนะก็ลงมาอุ้ยถึงแล้วนะฮะถึง886แล้วนะครับเราก็ออกก่อนถึง886นะครับในส่วนที่เราได้ขาตรงนี้มาครับเราได้ขาตรงนี้มาเราได้เป็นจุดเซลล์ที่เป็นตัว W นี้มานะครับเราก็ออกก่อนถึงจุด886นะครับก็อาจจะออกตรงแถวนี้ก็ได้นะครับถ้าเราให้เป๊ะๆนะครับอาจจะออกตรงแถวนี้ก็ได้นะครับก่อนถึงจุดเข้าของเราใหม่นะครับเราก็จะรอเข้าที่จุด886นี่นะรอเข้าที่886ดูดิว่าเห็นไหมราคาเริ่มปรับตัวขึ้นมาปรับตัวจริงหรือเปล่าขึ้นมาจริงเปล่าเฮ้ยเสียวโอ้ยขึ้นมาแล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเราได้เห็นได้ว่าทุกๆครั้งครับที่เราเข้านะครับเราจะมี TP จากตรงไหนเอ่ยนะฮะ TP ก็จากตรงที่จุดเข้าถัดไปนะครับที่เราจะเข้านะครับเราต้องออกก่อนที่จะเข้าในจุดล่าสุดนะเราต้องออกก่อนที่จะเข้าในจุดล่าสุดเช่นเราได้ของตรงนี้มาใช่ไหมครับเราก็วัดแล้วนะครับว่าจาก x a b c นะครับราคามันควรจะไปได้ที่ไหนก็ไปได้ที่จุดนี้นะครับพอไปได้ที่จุดนี้ปุ๊บเช่นราคามันมาควรจะมาที่จุดนี้หรือว่าราคาควรจะมาที่1779 1777นะครับจุด16นะครับ1777.16ก็ออกก่อนถึงจุดเลเวลนี้นะฮะออกก่อนถึงเลเวลนี้
แล้วพอออกปุ๊บเราก็เข้าต่อเลยเข้าบายต่อเลยนะฮะออกแล้วเข้าบายต่อเลยพอราคามันปรับตัวขึ้นมานะครับเราก็เก็บ1เท่านะพอราคามันปรับตัวขึ้นมานะครับเราก็เก็บ1เท่าเสร็จแล้วก็รอดูว่ามันจะไปไหนต่อนะพอราคามันถ้ามันราคามันขึ้นไปต่อใช่ไหมครับถ้าราคามันขึ้นไปต่อแบบนี้ถ้าราคามันขึ้นไปต่อแบบนี้นะเราก็ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นฟิโบเป็นx a b c d ใหญ่นะแต่ถ้าราคามันปรับตัวลงมาถ้าราคามันปรับตัวลงมานะครับเราจะมองภาพต่อได้เลยเห็นไหมสังเกตไหมเราจะมองภาพต่อได้นะครับ x a b c แล้วก็ d ตรงนี้นะครับจาก d ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ราคาจะไปได้ที่ไหนต่อนะครับก็เราก็ใช้วัดเหมือนเดิมนะใช้ฟิโบในการวัดเหมือนเดิมนะครับเห็นว่า127ใช่ไหมครับ127แล้วก็ราคาก็มักจะมาที่786ใช่ไหมครับแล้วก็ออกก่อนถึง786ตรงนี้นะครับเราจะรู้เลยครับว่าเนี่ยเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะ TP ได้ที่ไหนนะครับเราเข้ามาแล้วเราจะ TP ได้ที่ไหนนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้นี่เราเข้าที่ตรงนี้นะครับเราก็ออกที่เราเข้าที่ตรงนี้นะครับเป็นตัว W นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะครับต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะอันนี้เราก็วัดเลยนะครับเราก็ใช้วัดได้นะว่า x a b c นะครับอยู่ที่786ตรงนี้นะครับที่786ตรงนี้พอมาได้จุดนี้แล้วนะครับพอมาได้จุดนี้แล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะเด้งเห็นไหมครับนี่เราจะรู้ว่าราคามันจะไปได้ที่ไหนนะครับมีตรงนี้นะครับที่มันทะลุกรอบลงไปนะครับนอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะ อยู่ในกรอบนะครับที่มันเด้งนะนี่อันนี้ก็เด้งลงมานิดหนึ่งให้เราทำกำไรอันนี้ก็เด้ง500จุดแล้วนะครับอันนี้ก็เด้ง500จุดแล้วนี่นะครับ600กว่าจุดนะฮะนี่ราคาเห็นไหม A X A B แล้วก็จุด C จุด B นะครับราคามันมาเด้งที่เท่าไหร่618ใช่ไหม168ใช่ไหมครับแล้วก็เอาฟิโบมาตีนะครับเอาฟิโบมาตีก็ได้เห็นได้ว่าใช่ไหมราคามันมาเด้งที่ 61.8 พอดีเลยเป๊ะๆเลยนะราคามันมาเด้งที่ 61.8 เป๊ะๆเลยนะเนี่ยโซนสีฟ้าก็จะเป็นจุดที่ผมส่วนใหญ่ก็จะเข้าเป็นจุดที่ผมเข้านะส่วนมันมีตรงจุดนี้นะฮะนี่จุดนี้ทำในจุดในปัจจุบันนะครับมันเป็นจุดที่ผมมาบี้เข้านะครับผมมาบี้เข้าโดยที่ผมมองแบบนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ของผมเลยนะนี่ x a b c นะครับแล้วก็รอเข้าอยู่แถวนี้นะก็ไม้นี้นะครับก็ sl ไป sl ไปนะ sl ไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนนะสำหรับคนที่ติดตามผมนะครับก็อาจจะ XL กันไปด้วยนะในเพจนะแต่เห็นไหมครับว่าเนี่ยเราได้ตะกี่ไม้นะครับก่อนหน้านี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ได้ตั้ง16กว่าไม้นะครับเพิ่งเสียแค่ไม้เดียวเพิ่งเสียแค่ไม้เดียวไม้นี้ก็ไม่ได้เสียด้วยนะไม้นี้ก็ไม่ได้เสียด้วยนะเห็นไหมว่าราคามันเด้งขึ้นมาเกือบจะ TP เห็นไหมครับว่าตรงนี้นะเด้งขึ้นมาเกือบจะ TP 5,000 จุด 5,000 เนี่ยเกือบจะ TP แต่เกือบ TP แล้วก็กันทุนนะครับพอมันเกือบจะ TP แล้วก็กันทุนนะก็SLใช่ครับใช่ถูกต้องครับมันจะ
พี่ริบบอนครับราคามันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคะโดยใช้ฟิโบจุด H หรือก่อนหน้าถูกต้องครับมันจะไปแบบนี้เป็นแบบนี้เรื่อยๆเลยครับนี่เห็นไหม X A B C D X A เอ้ย B C X A B C D X A B เก็บได้หลายรอบเลย C D ตรงนี้นะครับก็เป็น X A B C D นะจะสังเกตได้ว่าจุดตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ไอเฟดนะครับมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับมีการบอกว่าจะยกเลิกการคงอัตราดอกเบี้ยนะแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็น A B C โทษนะครับX A B C นะตรงนี้ก็จะเป็น X A B C เรื่อยๆครับต่อเนื่องกันแบบนี้เรื่อยๆเลยครับ X A B C D นะฮะนี่เห็นไหมจะสังเกตนะครับว่ามีจุดนี้นะครับ X A B C D นะครับที่ราคามันไม่ไปถึง TP 2แค่นั้นนะครับราคาไม่ไปถึง TP 2ก็คือ TP 2ก็คือจุดนี้นะครับที่ผมบอกเอาวัดเห็นได้ว่าราคามันไปที่16618นะครับก็เลยมาวัดที่ตรงนี้นะครับที่เป็น TP สุดท้ายนะครับที่เป็น TP สุดท้ายก็จะเป็นณจุดๆนี้นะฮะราคาลงมาไม่ถึงนะครับก็ปิดแค่ TP แรกแค่ TP แรกก็ราคาก็ลงมา600กว่าจุดแล้วนะครับเห็นไหมราคามันก็จะไปเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมาถึงตอนนี้นะครับผมเราจะเทรดได้ที่ไหนต่อนะฮะโอ้มีใครอยากจะแคปตรงนี้ไว้ไหมนะฮะมีใครอยากจะแคปตรงนี้ไว้ไหมโอเคจะให้แคปอีกรอบนึงนะ3 2 1นะฮะเดี๋ยวผมจะลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับได้จุด C แล้วสามารถ buy หรือ sell ไปจุด D ได้เลยไหมครับได้จุด C แล้วสามารถได้จุด C แล้ว C ของอะไรครับ C ของ pattern reciprocal AB เท่ากับ CD หรือว่า pattern harmonic ครับสังเกตว่ากราฟเป็น M หรือ W ใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะแล้วก็ตีเป็นฟิโบเอาไว้นะตีเป็นฟิโบนะเป็นตัว M แบบนี้นะเป็นตัว M แบบถ้าเป็นตัว M นะครับเราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกเอาใหม่ถ้าเป็นตัว M เราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกนะถ้าเป็นตัว M เราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกผมสอนได้ไหมเอ่ยไม่ได้แต่ว่าสอนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวน้องต้องด่าผมตายเลยโอเคไม่เป็นไรฮาร์โมนิกเอาไปว่าเป็นตัว M ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตีฟิโบจาก X ไป A แล้วก็จาก B ไป C นะครับผมแล้วก็หาจุดที่มันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับฟิโบแต่ละฟิโบนะครับอยู่ใกล้เคียงกันนะฮะประมาณนี้นะถ้าจุด D พบว่ามี2จุดเราต้องสังเกตที่แท่งเทียนใช่ไหมครับ2จุด D มี2จุดสองจุดใช่ครับใช่ดูสองรอบครับมาสองรอบอ๋อครับผมพี่สุธีบอกว่าสอนค่ะรายนี้ไม่ลบครับไม่ลบครับโอเคไหมนะอันนี้ก็เป็นทองนะมาดูทองล่าสุดกันบ้างมาดูทองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูคำถามพี่ๆก่อนนะโอเคทำเฟรม H1 H4 เงินล้านโคตรง่ายเงินล้านโคตรง่ายใช่ครับเงินล้านโคตรง่ายกันเลยครับโอเคตั้ง SL ยังไงครับ500จุดครับพี่ตั้ง500จุด
ผมจะดูรอดูครับจนเอาจนได้โอ้ดีมากเลยครับตอนนี้ราคาจะลงไปที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บหนึ่งตอนนี้เรามีวิธีดูอย่างไรครับว่าจุดไหนเป็นจุดเริ่มจุด X ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็หาจุดที่มันเป็นคลื่นแบบนี้นะครับหาจุดที่มันเป็นหลังจากที่เป็นตัว W แล้วนะครับหลังจากที่เป็นตัว W แล้วนะครับราคาลงมาแล้วก็ตีที่ตัวนี่นะครับตรงกลางของ W นะเหมาะตลาดที่ไม่เป็นเทรนด์ชัดใช่ครับประมาณนะครับพี่ภูมินครับเหมาะกับตลาดไปไซด์เวย์ครับสังเกตว่ากราฟจะเป็น M หรือ W ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอแคปภาพฟิโบใหม่ได้ครับได้โอเค3โอเคนะฮะระหว่างอยากให้สอนครับสอนไม่แน่ใจว่าสอนได้หรือเปล่า พอดีไม่สอนดีกว่านะครับเอาไปว่าไปถามน้องต้องดีกว่านะไปถามน้องต้องดีกว่านะไปถามน้องต้องดีกว่านะเพราะว่ามันอยู่ในคอร์สของเขานะมันอยู่ในคอร์สของเขานะก็ไม่โอเคค่าเรียนได้เท่าไหร่ครับเปิดบัญชีแล้วค่าลดค่าเรียนได้เท่าไหร่ครับไม่ได้ลดครับไม่มีลดครับเป็นรูปแบบต่อเนื่องจุด x เริ่มต้นจากจุดไหนครับจุด x เริ่มต้นจากจุดไหนครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเริ่มต้นจากจุดที่หลังจากที่เป็นตัว W เสร็จแล้วนะครับจุด x ก็จะเริ่มที่จุดนี่นะครับจุดตรงกลางของ W นะครับโอเคไลน์นี้ไม่ได้ลดครับไม่ได้ลบครับใช่ไหมครับวันดีฟิโบสวิงล่าสุดโลต่ำสุดไฮสูงสุดจากซ้ายไปขวาจากโลต่ำสุดจากโลสวิงโลจากล่าสุดโลต่ำสุดและไฮสูงสุดจากซ้ายไปขวาผมไม่แน่ใจในคำถามของพี่พัทยานะครับขออภัยด้วยขออีกรอบได้ไหมครับพี่พัทยาพี่เพื่อนบอกว่าโครงสร้างนี้ใช้วางแผนเทรดตามเทรนด์ไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมจะเข้าเทรดในทองก็จะ1ชั่วโมงขึ้นไปครับในคู่เงินก็จะ4ชั่วโมงขึ้นไปพี่สามารถขอคู่เงินหรือว่าขอให้ผมวิเคราะห์คู่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้อ๋อครับผมในโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าแอดมินตอบมาแล้วนะครับว่าติดตามโพสต้องได้ที่นี่นะนี่เลยนะครับต้องฟิโบนัชชีมาสเตอร์นะครับต้องฟิโบนัชชีมาสเตอร์นะครับสามารถไปเรียนได้เลยนะครับเพราะน้องต้องก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านฟิโบเลยนะครับของบาโวนะครับโอเคยังงงครับมันยากพี่พันวัฒน์บอกเดี๋ยวใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหรือว่ามาติดตามเพจผมก็ได้นะบิตคอยได้ครับทองวิเคราะห์วิเคราะห์อยู่นี่ทองวิเคราะห์อยู่นี่ครับเนี่ยทองวิเคราะห์อยู่นะทองสาวทองก็จะไปไหนต่อใช่ไหมเรามาดูที่ time frame day เห็นไหมว่ามีจุดนี้นะฮะ141แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะผมมันเหมือนผมบี้เข้านะครับมันเหมือนผมบี้เข้านะฮะนี่นะราคามีแนวโน้มที่จะมาถึงจุดนี้นะ1868ครับ1868นะครับ1868แต่ว่าสวิงเนี้ยมันไม่ชัดเจนนะครับสวิงนี้มันไม่ชัดเจนถ้าจะให้ชัวร์ๆนะครับถ้าจะให้ชัวร์ๆก็ผมจะรอให้ราคามาทำโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตีโครงสร้างใหม่นะครับตีโครงสร้างใหม่นี่นะครับรอราคามาทำโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตีโครงสร้างใหม่นะฮะประมาณนี้จ
GU ได้เลย GU ได้เลยสักครู่นะ GBP USD อู้ GBP USD เดี๋ยวไปดูของผมเลยดีกว่าแต่ผมมันจะไอ้นี่นิดนึงนะมันจะลกนิดหนึ่ง GBP USD นะครับ3 4ครับ GU ล่าสุดก็ราคาได้ลงมาเด้งที่จุดนี้เห็นไหมครับลงมาได้ที่จุดนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับรูปแบบตัว M รูปแบบตัว M ลงมาเป็นรูปแบบตัว M ลงมานะแล้วก็ราคาจะไปได้ที่ไหนต่อนะเราก็จำได้ไหมจำได้ไหม X A X A B C 16618ใช่ไหมครับราคามันไปที่618นะเราก็จะมารอกันที่618ซึ่งราคาแม่งเป๊ะมากราคาแม่งเป๊ะมากแล้วไม่ได้เข้าด้วยเสียใจมากๆเห็นไหมครับราคานี่จำได้ปะไปดูโพลอีกรอบไปดูโพลอีกรอบราคามันลงมาที่เท่าไหร่ไปโทษนะราคามันลงมาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูทองโอเคราคามันลงมาเท่าไหร่ครับนี่ราคามันลงมาเท่าไหร่ครับไหนดูคอมเมนต์พี่หน่อยตอบกันได้ไหมราคามันลงมาได้เท่าไหร่ตรงนี้ฮะ127เหรอ127.2เหรอนี่นะครับ161แล้วราคามันควรจะมาได้ที่ไหน161แล้วราคามันควรจะมาได้ที่ไหนครับเห็นไหมว่าแม่งเป๊ะมากเป๊ะมากนี่เป๊ะมากคีย์แพงมากคีย์แพงมากอันนี้ผมเอามาแบ่งปันฟรีๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามาแบ่งปันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเป๊ะไหมเป๊ะไหมถ้าเป๊ะพิมพ์เป๊ะไหมผมหน่อยครับถ้าเป๊ะพิมพ์เป๊ะไหมผมหน่อยนะพี่ๆที่ขอให้ผมวิเคราะห์ GU นะครับก็แชร์ให้ผมด้วยนะ GJ GJ พี่ไปใช่ป่ะเออไม่ใช่นี่หว่าพี่เมื่อนอยพี่เมื่อนอย GJใครให้ผมขอวิเคราะห์ไอ้นี่ไม้ให้ผมด้วยนะโอ้ GJ นี่เกือบถึงขึ้นมาเกือบถึงขึ้นมาเกือบถึงจุดที่รอเซลล์ตรงนี้มาถึงตรงนี้ราคากำลังจะมาจุดถึงจุดที่จะรอบายโดยที่ผมก็จะมารอที่จุดบายยังไม่มีจุดบายยังไม่มีนะก็จะมีถ้าจะบายนะก็จะเป็นจุดใหญ่นี้เลยนะเป็นจุดใหญ่นี้เลยถ้าสักคนนะจุดใหญ่นี่เลยจะมีที่จุดนี้นะครับผมที่น่าสนใจจุดแรกแล้วก็จุดที่2ที่น่าสนใจคือจุดนี้นะก็จะเป็น2จุดนะที่น่าสนใจนะครับจะเป็นรูปตัว M นะเป็นรูปตัว M นะวิธีการตีฟิโบนะไปเรียนกับน้องต้องเลย
วิธีการตีฟิบโบไปเรียนกับน้องต้องเลยนะโอเคไหมมี2จุดนะครับที่น่าสนใจนะก็จะมีจุดแรกที่152.45นะครับ152.45อีกจุดหนึ่งนะครับ151.68นะครับคาเซลนะครับก็จะมีที่154.16นะครับคาเซลจุดหนึ่งนะครับ154.91นะครับมี4จุดเลยนะครับมี4จุดเลยนะครับรุ่นกูให้มึงรุ่นกูให้มึงเป๊ะมากเป๊ะมากนะพี่บอกเป๊ะมากจะลองเอามาวางวาดกราฟดูโอ้อย่างเป๊ะเลยนะพี่พรชัยบอกอย่างเป๊ะเป๊ะเวอร์นะพี่สุธีวงศ์บอกว่าเป๊ะเวอร์ตอนนี้เริ่มเข้าใจมานิดหน่อยแล้วครับโอ้สุดยอดมากครับพี่ธีรายุนะครับ TA ได้ครับพี่ไพศาลแชร์ให้ผมก่อนครับพี่บอกพี่มีนาบอกเป๊ะมากพี่นัทเศษขออภัยครับผมมีปัญหากับการอ่านชื่อมากๆขออภัยนะถ้าอ่านผิดนะครับบอกว่าเป๊ะๆนะครับพี่มีนาบอกว่าเป๊ะพี่นัตตี้บอกว่าเป๊ะนะครับพี่ดาลัสบอกว่าเป๊ะพี่ราชนีบอกว่าเป๊ะนะครับพี่สัตถุซาฮูสใช่ไหมครับสหัสใช่ไหมครับบอกว่าเป๊ะนะครับพี่ละขนกวันบอกว่าเป๊ะพี่เคสุดาบอกว่าเป๊ะพี่สุภาลักษ์บอกว่าเป๊ะพี่สุขสันต์บอกว่าเป๊ะนะครับเป๊ะ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 โอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ขอที่คู่ไหนนะผมลืมเมื่อกี้พี่ขอคู่ไหนกันมาลืมสนิท GA โอเค GA GA สำหรับ GA รอนี่อันนี้ก็เป๊ะเหมือนกันนี่เห็นไหมว่าผมมาให้ดูนะเดี๋ยวขอยัดไปดูที่บล็อกอื่นดีกว่านะครับมันมีแท่งเหมือนแท่งมหัศจรรย์มากเลยนี่นะครับ4ชั่วโมงนี่ราคาแล้วตรงนี้ครับมันขึ้นไปเด้งที่ไหนครับตอบผมหน่อยนะราคามันขึ้นไปเด้งที่ไหนราคามันขึ้นไปเด้งที่ไหนเอ่ยราคามันขึ้นไปเด้งที่ไหนเอ่ยราคามันขึ้นไปเด้งที่ไหนเอ่ยนะฮะราคามันขึ้นไปเด้งที่ไหนเอ่ยนะครับรอทอง127พี่สุขสันต์ตอบมาแล้วนะครับพี่ท่านนิธิพัฒน์พิสุทธีตอบมาแล้วนะครับ127และราคามันจะมักจะมาเด้งที่ไหนครับถ้าราคามันไปที่127ราคามันมักจะไปเด้งที่ไหนเอ่ยถ้าราคามันมาเด้งที่127127ก็คือตรงนี้ใช่ไหมราคามันมักจะมาเด้งที่ไหนเอ่ยถ้าราคามันมาเด้งที่127 786 786ดูสิฮะอาจจะมองไม่เห็น786หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมครับนี่786อันนี้786786โคตรเป๊ะบอกเลยโคตรเป๊ะบอกเลยได้เลยครับ UJ ใช่ไหม UJ USD JPY UJUJ ตอนนี้ก็ราคายังดูเดียอยู่แถวนี้นะครับยังดูเดียอยู่แถวนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะก็มีที่จุดนี้ใช่ไหมครับราคาก็ได้มาเด้งที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวขอยัดไปหน้าต่างหนึ่งก็แล้วกันนี่นะราคานะครับมาเด้งที่168 61618ใช่ไหมครับแล้วก็มากลางฟิโบใหม่นะครับ
มากางฟิโบใหม่ก็จะได้ว่าราคาเนี่ยแหละมันควรจะมาเด้งที่จุดนี้ใช่ไหมควรจะมาเด้งที่จุดนี้ซึ่งมันก็มาซึ่งมันก็เด้งไปหน่อยนึงเด้งไปหน่อยนึงแล้วก็กลับตัวลงปรับตัวลงมานะฮะเด้งไปหน่อยนึงแล้วปรับตัวลงมานะอันนี้ก็เป็น UJ นะครับก็จริงๆแล้วก็สามารถอันนี้จริงๆแล้วผมก็เข้าตรงจุดนี้นะครับไม้นี้ก็ยังอยู่นะครับไม้นี้ก็ยังอยู่นะฮะไม้นี้ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ลบครับโอเค AC ทองคำ AC ACAT AUDCAT AUDCAT นะ ACATตอนนี้เอแคตอนนี้ก็ดูสับสนมากเลยใช่ไหมตอนนี้ก็รอเป็นตัว W shape นะครับเป็นรูปตัว W เป็นรูปตัว W นะซึ่งราคาก็มาถึงแล้วนะฮะราคาก็มาถึงแล้วแล้วก็มาเด้งนิดหนึ่งราคาก็มาถึงแล้วแล้วก็มาเด้งนิดหนึ่งแล้วก็จุดนึงนะครับก็จะเป็นจุดนี้อีกจุดนึงก็จะเป็นจุดนี้อีกรอบนะครับถ้าสำหรับใครที่อยากเรียนฮาร์โมนิกนะครับสามารถมาเรียนได้กับโคตรต้องเลยนะครับสามารถมาเรียนได้จากโคตรต้องเลยนะมาถึงตอนนี้ก็รอเข้าที่จุดนี้เลยนะครับรอเข้าที่จุดนี้เลยนะที่ราบราคาประมาณก็จุด9374นะครับจุด9374นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่จุด9428นะครับจุด9428นะฮะก็จะมี2จุดที่น่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น AUD นะครับเขามีการประกาศตัวประกาศเป็นคำแถลงการนะครับเกี่ยวของธนาคารกลางแห่งประเทศออสเตรเลียนะครับวันนี้ข้อผมก็อีกเรื่องการเทรดนะครับระหว่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะฮะอีกเรื่องไปเลยอีกเรื่องไปเลย EA นะครับEA แชร์ให้ผมด้วยนะแชร์ให้ผมด้วยนะนี่ EA EA ก็ปรากฏว่าราคาก็ได้มาเด้งที่จุดนี้เห็นไหมราคาได้มาเด้งที่จุดนี้ที่1564นะฮะก็เป็นรูปตัว M นะครับเป็นรูปตัว M แบบนี้นะฮะเป็นรูปตัว M แบบนี้โอเคไหมสุทธาพงศ์พี่นภาพรบอก EA นะครับ EA ทองคำไปเรียบร้อยแล้วนะครับทองคำไปเรียบร้อยแล้ว AU เห็นไหมราคาก็ได้มาเด้งที่จุดนี้หน้าต่างผมมันจะลกๆนิดนึงนะ AU นะครับรับราคารอที่จุดนี้นะเจ็ดหกแปดหกนะครับ7686นะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับ x a b c d นะฮะโอเคไหมโอเคไหมบิตคอยพี่ AU พี่สุธาพงษ์แชร์ผมด้วยนะพี่ธิรายุบิตคอยพี่โบตั้งค่ายังไงครับพี่โบตั้งค่ายังไงสามารถถ้าเป็น extension สามารถกดคลิกขวาครับแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับคลิกขวาแล้วตั้งค่าได้เลยนะสำหรับพี่โบ BTC นะโอเคในส่วนของ Bitcoin นะครับ Bitcoin ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่ตรงนี้หน้าต่างนี้แล้วกันมีหลายหน้าต่างเหลือเกิน BTC USD มาถึงตอนนี้นะครับก็ราคาก็เห็นไหมว่ามีฮาร์โมนิกเป็นตัว W นะครับแล้วก็มี W ใหม่นะครับและราคานะครับเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปที่ตัวนี้นะครับราคากำลังจะขึ้นไปที่ตัวนี้นะครับรออยู่2แบบครับรออยู่2แบบรอราคามันปรับตัวขึ้นมา
นะครับแล้วก็ตีใช้ฟิโบในการที่จะตีนะครับใช้ฟิโบในการที่จะตีแบบนี้นะแล้วก็ผมก็ได้จุดตรงนี้จุดหนึ่งตรงจุดนี้จุดหนึ่งเพื่อเราคอนเฟิร์มนะฮะตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้จุดหนึ่งโอเคไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นขาบ่ายนะครับขาบ่ายถ้าราคามันจะลงมาเลยนะครับก็จะรอที่จุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้จุดหนึ่งนะฮะโอเคก็จะมี4จุดนะครับขาบ่ายเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเรามาดูกันพี่ก็แคปภาพไว้ได้เลยนะครับแคปภาพไปได้เลยผมไม่อาจจะไม่ได้อ่านสำหรับราคาให้นะครับแคปภาพไปได้เลยอันนี้ขาเซลล์ขาบ่ายรอคอนเฟิร์มนะตามกลยุทธ์ของพี่ๆเลยนะครับตามรอคอนเฟิร์มตามกลยุทธ์ของพี่ๆเลยนะฮะโอเคไหมคอนเฟิร์มถ้าพี่อยู่ใน Bubble Trading System นะก็สามารถคอนเฟิร์มตาม Bubble Trading System ได้เลยนะใช้อินดิเคเตอร์อะไรต่างๆนะครับในการคอนเฟิร์มแชร์แล้วขอบคุณมากครับพี่กระต่ายขาวนะครับทองคำทองคำเรียบร้อยแล้วนะครับทองคำเรียบร้อยแล้วตั้งค่าไงโอเคทองคำไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ทองคำไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะทองคำตอนนี้ก็รอที่นี่นะครับที่ผมบอกนะครับมันมีที่จุดนี้นะครับที่มันไม่ชัดเจนนะครับมีจุดนี้ที่มันไม่ชัดเจนนะซึ่งราคามันลงไปที่141ใช่ไหมครับผมก็ต้องมารอที่786นะฮะเป็นจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดนี้เลยถ้าเป็นทองคำอีกไกลอ่ะแต่ถ้าราคาแต่สังเกตว่าราคามันเบรกกรอบตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็เลยต้องอัปเดตโครงสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวรอมันทำโครงสร้างใหม่กันนะครับสำหรับทองรอมันทำโครงสร้างใหม่กันนะครับสำหรับทองถ้าราคามันจะปรับตัวลงมาเลยถ้าราคามันจะปรับตัวลงมาเลยนะครับถ้าราคามันจะปรับตัวลงมาเลยก็จะรอเข้าที่จุดนี้นี่นะครับถ้าใครจำได้x a b c ใช่ไหมถ้าผมวัดได้127ราคามันมักจะลงไปที่เท่าไหร่ดีถ้าผมวัดได้127ราคามันมักจะลงไปเด้งที่เท่าไหร่ดีใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้าง x a a bC C ถูกต้องครับ786นะถ้าราคามันจะลงมาเลยนะถ้าราคามันจะลงมาเลยถ้าราคามันไม่ปรับตัวลงมาต่อนะครับแต่ถ้าราคามันปรับตัวขึ้นไปนะครับโดยที่ไม่มีการย่อก็จะรอที่7867นะครับแต่ถ้าราคามันมาแบบนี้นะครับถ้าราคามันมาแบบนี้ก็จะตีเป็นฮาร์โมนิกโครงสร้างฮาร์โมนิก
นะหรือว่าเป็นตัว W นั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะหนำใจกันนะทุกท่านน่าจะหนำใจกันนะทุกท่านแบ่งปันกันแบบไม่กักเลยทีเดียวนะ EU พี่จากแผนเซลล์จันเตอร์ลงต่อไหมครับแผนเซลล์จันเตอร์ลงต่อไหมครับแผนเซลล์จันเตอร์ถ้ามันลงต่อก็จะรอที่จุดนี้นะครับที่ผมบอกไปถ้ามันลงต่อนะครับก็จะรอที่จุดนี้ถ้ามันลงต่อก็จะรอบายที่จุดจะรอออกที่จุดนี้นะครับแล้วก็บายที่จุดนี้1764นะครับ786 786พี่ๆพิมพ์มาแล้วนะครับผลมากครับผมขอบคุณครับโอเคตัวแรกราคานะ EU พี่จักรพันธ์พี่จักรพันธ์ EU แชร์ให้ผมก่อนนะแชร์ให้ผมก่อนนะ EURUSD EURUSD นะแชร์ให้ผมด้วย EURUSD มาถึงตอนนี้ก็4สำหรับ EU ตอนนี้ถ้าเป็นขาเซลล์ถ้าราคามันจะขึ้นมาต่อผมก็จะรอที่จุดนี้นะ7 618 618ก็จะรอที่จุดนี้ถ้าราคามันจะขึ้นมาเลยนะครับก็รอที่จุดนี้ถ้ารับราคาอยู่ที่ 1.2 1.28 1.2089 นะ 1.2089แต่ถ้าราคามันจะลงมาต่อถ้าราคามันจะลงมาต่อถ้าราคามันจะลงมาต่อต้องรอโครงสร้างใหม่ครับราคามันอาจจะทำแบบนี้ก็ได้อาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่แล้วก็ลงมาต่อนะฮะแล้วก็จะตีใช้พิบโบในการที่จะตีหาโครงสร้างกันใหม่ข่าวออกทองไม่ขึ้นคืออะไรอาจจะไม่มีผลกับทองนะครับภาพฟิโบลงในเพจได้ไหมครับต้องถามอาจารย์ต้องนะถามอาจารย์ต้องได้เลย นะฮะเดี๋ยวผมโดนเขาด่าเอาเพราะมันอยู่ในคอร์สของฟิโบไปไส้ด้วยนะโอเคไหมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะหนำใจกันทุกท่านนะน่าจะหนำใจกันทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการเทรดแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ ยินดีครับพี่รัชนีนะครับยินดีครับพี่ๆนะครับทุกท่านน่าจะได้กันไปหนำใจนะวันนี้อ๋อได้ครับเดี๋ยวคราวหน้าสอนดูข่าวให้เดี๋ยวคราวหน้ามาสอนดูข่าวอ๋อไม่กล้าถามนะโอเคนะครับยินดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับ